พอเนาะอ๋อนี่แค่นี้เนาะขายอย่างเนี้ยค่ะเนาะดูซุงนี้เนาะรถแดงรถมันจอดรถสีล้อแดงอ๋อมันขับรถสีล้อมานั่งรถสีล้อแดงมามันขับนะมาข้ามมาขับสีล้อแดงมามาจอดนี่ประมาณไหนต้นไหนต้นมันเดินมาจอดข้างทางเลยจอดที่เข้าไปจอดข้างเลยแล้วมันก็สีปากของกลางมือถ้ามันถามว่ามันได้สีเพราะว่าคุณจะดึงแม่มือลงอีกมีการชุดกระชากกันนี่กับใบยองลงชักโลดเหมือนกันนะแล้วก็แฟนมาช่วงตันต่อได้ปออันนี้เล่าอู้กันแล้วแล้วมันเข้ากลับมีโทรศัพท์เข้ามาเข้ากลับโทรศัพท์เข้ามามันดึงโทรศัพท์เข้าไปเลยแล้วมันก็ถอดกุญแจรถไปแล้วสักพี่ท่านนี้ยังไงพอดีมีไอ้ทหารมันอยู่นี่ไงคะแล้วมีคนนึงก็อยู่ตรงนี้เองใช่มันก็เลยเก่งๆง่ายหน่อยเสร็จแล้วพี่ท่านที่ทำอย่างนี้เราตกลงกันแล้วคะแต่ไม่คิดถึงดวงครับจากที่เคยทุกครั้งที่เคยปิดร้านดึกหน่อยเพื่อเราหวังว่าเราจะได้งานเพิ่มได้ออเดอร์เพิ่มหรือว่าได้ยอดขายเพิ่มขึ้นตอนนี้เราก็ต้องปิดร้านเร็วขึ้นเพราะว่ายิ่งดึกมามันก็ยิ่งน่ากลัวเนาะก็กลัวเรื่องของความปลอดภัยทั้งตัวเองแล้วก็ของคนในครอบครัวด้วยค่ะว่าเกิดว่าเขาไม่ประสงค์ดีกับเราจะมาทำอะไรเราจะมาหาเราหรือจะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็กลัวเนาะกลัวที่จะเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นยิ่งดึกมามันก็ยิ่งกลัวเลยต้องปิดร้านเร็วขึ้นรายได้เราก็ขาดไปตรงนั้นอีกอะค่ะแล้วก็ตอนเนี้ยเรามีเจตนาดีและบริสุทธิ์ใจที่จะจ่ายหนี้ทุกอย่างอยู่แล้วขอเพียงแต่ว่าให้ทุกอย่างมันเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายที่ว่าจะจ่ายกันยังไงที่เราไหวที่เขารับได้ที่เรารับได้และที่เราสามารถที่จะหาให้เขาได้เราไม่กลัวที่จะจ่ายเลยเพราะถ้าเรากลัวหรือเราเจตนาไม่ดีที่จะไม่จ่ายเนี่ยเราทำไปนานแล้วเราไม่จ่ายเขามานานแล้วอันนี้นี่คือเราจ่ายมาให้อยู่ทุกวันจ่ายมาให้อยู่ตลอดไม่เคยขาดติดต่อเราได้ทุกวันติดต่อเราได้ตลอดเพียงแต่ว่ามีวันหนึ่งสองวันที่เราไม่สามารถจะจ่ายได้ตามที่เขาต้องการนะไม่สามารถจะจ่ายได้ตามเป้าหมายแล้วมันก็ทำให้เกิดเรื่องหรือเกิดเหตุการณ์